างโซเชียลเอ่ยหรือจดหมายก็มีอยากให้สองคู่ดูโอ้หมอลำมาเยือนรายการของเราโอ้ยขนลุกค่ะพี่น้องคะติดต่อไปยันไม่ทันได้ยินเสียงรอสายรับตอบรับว่ามามาแน่นอนพร้อมไปพอถ้าพร้อมแล้วปรบมือค่ะคำนิยามของอาจารย์หำหรือว่าเฉลิมพลมลคำเนี่ยผมต้องคิดถึงคำนี้เลยยอดขุนพลเพลงแห่งภาคอีสานนะครับได้รับฉายาว่าเป็นหมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลมลคำเพราะเขาอัจฉริยะจริงๆเขาสามารถร้องแล้วก็ลำและที่สำคัญคือเป็นหมอลำที่มีความพิเศษกว่าศิลปินหมอลำคนอื่นนั่นคืออาจารย์เป็นคนเขียนเพลงด้วยเขียนเองลำเองนอกจากนั้นยังปั้นลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมายสวัสดีครับเลวอดีมามือนี่ได้มาความไล่การเด็ดนี่แล้วไล่การหมอลำฝั่งเพชรที่ผู้คนย่อยองมีหมอลำหมอลองศิลปินอลัมคาได้อาจารย์สลาคอยคอมเมนต์อยู่เสมอไล่การนี่ได้โด่งดังผู้ที่นั่งข้างๆชื่อว่าพี่ไก่ปริศนาผู้ที่มีสายตาส่องมาและจ้องพิธีกรคนน้องไผบ่มองก็ตามสร้างเสื้อว่าอิดผงลังผงลังคอยสร้างสรรค์อยู่เรื่อยสีสันนั้นได้หมดเลยอิดผงลังผงลังโอ้ยลงยากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศครับเมื่อดีผมเฉลิมพลวรคำเมื่อดีสิมาเสนอเพลงครับเป็นเพลงเก่าเก่าอีหลีท่านอาจารย์สลาของเชือกจักดีเป็นเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในชีวิตเมื่อวันที่2เมษายน2528ชื่อเพลงว่าสะอื้นอวยพรเป็นบทเพลงที่เก่ามากแล้วก็บทเพลงนี้เป็นความรู้สึกของวัยรุ่นตอนนั้นกำลังมีความรักเขียนได้สวยงามครับก็อยากให้พี่น้องฟังเมืองนะครับเอาสะอื้นอวยพรครับบัวกึกกันเจ้าแทงดอกเป็นแต่น้องเขาคู่เคียงกันตาสะพันกับรักมีลูกพี่ดีสุขที่มันสัมพันธ์น้องแกได้สายแน่นสมอยู่สู่เจ้ามังมีส่วนลาบีสุดที่ทรมานน้ำประหารหัวใจเราในเรือเราเพียงกับเบาคำวันน้องสั่งว่าจะฟังบ้าบ้าเอกันทางมุ่งมีแต่ว่ามีเมื่อคิดที่ทนสติเป็นแนวตรงจะได้คล่องจะไปเลยมาให้มันเหลือใจกลมเสียงสื่อจากไอ้บอลให้ส่งไปพอจะได้ฝากส่งถึงนั่งพอไปทั้งเมื่อเท่าถูกพี่ชายลูกบ่าวสุขเกิดนวลพรางเมื่อรักนางสมดังใจจงสดใสกับรักไม่เถิดเอ้ยนี่เสียงสะอื้นจากผู้ผิดหวังนะตามเจยเป็นเฉลยแอบมาร้องรำพันสุดจาพันมาเก่งกระนั้นผู้ขอต้องเห็นโอ้น้องแฟนคงสุขแสนดูดื่มรู้ไม่น้อว่าแฟนเก่าที่เจ้านั้นลืมแอบมายืนซึมส่งเสียงสะอื้นแทนคำชะยงเสียงเราโผล่ามาเยิ้มกว่าเนยเหมือนคำเย้ยว่าตัวเรานั้นไม่มีค่าหยดน้ำสังที่เขาลักให้กันนาพี่ขอเอาน้ำตาเทียนน้ำสักหลังให้นะจงไปสุขเธอเลยจงสุขให้เธอนะตั้งตัวไอ้พ่อใจตึงตั้งตัวไอ้พ่อใจตึงยังแต่รักมองไปหัวใจเด่นสันสันจบพี่ไรพี่แดงพี่บังพี่บ้านพักพี่หักบางคนพี่ไรถึงจะได้ก็จะต้นอุดกันบอกก็กันด้วยความสรวมที่ถึงเธอควรน้องผู้เดียวรักผู้เดียวแข่งเหี้ยวอับเจ้าเขามาที่รักอย่างใจนะผม
โอ้ฤสูพี่ขอเป็นนวัดโอ้ฤสูพี่ขอเป็นนวัดสำเริญตนองพี่ขอห้องสมบัติติ๊กอ่อนจากพี่คนติ๊กฝากให้ยิ่งคนสวยอีไว้สิบมาทอนโชคดีนะผู้รมอดเตวังขอให้เริ่มของน้องยมยิ่งเสียงจะผู้ผิดหวังสะอื้นสักยมฟังทีดาวสุขมีส่วนที่ที่ต้องจำสวงก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงให้ลูกว่าเป็นสักขีว่าผู้แฝรักแฝรักแฝรักยังตรักด้วยความหวังดีสลับแล้วชาตินี้มันไม่มีขอให้อยากรักใจน้อยเป็นไม้เก่ากันใจดวงน้อยเป็นไม้เก่ากันรักก็บัดจะจับเอาความจำดุขึ้นมาเสื่อมมันผสมดวงใจบ่มีไฟก็รักเป็นคู่เพราะเอาแทนไปหมดเลยเอ้ยทางครับพ่อค่ะพ่อค่ะอันตอนนู้ประกาศผมมักมองนี่แหละทุกี้ขอผมมักจะบอกครับนี่แหละเมียค่ะเอื้อนพ่อนี่แหละได้ยินเสียงว่าพ่อขาโอ้ยอย่างเมื่อบานเด้รู้เอื้อนใหม่ค่ะเอื้อนใหม่อ้ายค่ะเอื้อนยังก็ได้บ่แม่นพ่อน่ะเนาะอ้ายค่ะตอนประกาศประกาศ2คู่ดูโอบัดยางมากคือยางมากบอกเอาหมูมานำค่ะอ๋ออันนี้เขาให้ออกที่หลังเป็นลูกศิษย์ลูกก็เลยบอกว่าเอามาทรงนี่แหละค่ะเออเนาะค่ะเอามาทรงมาดิเอามาทรงนี่เนี่ยเดี๋ยวให้วัดดีก็แน่สันหนึ่งสองสามเอาทรงสวัสดีค่ะ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 อันดอกแรกดวงมาล่าเด้อค่ะปัสสิว่าอีไดล่ะยืนไปแว่อยู่หันปัสสิว่าอีล่ะเว้ยอันตุ๊กี้เจ้าเห็นไหมเห็ดหยังเนี่ยอันจูงแขนมาเนี่ยเจ้าเห็นไหมเห็ดหยังร้องเพลงดิมันไม่ค่อยมาเล่นเต้นหยางที่สนอกอันนี้พี่คุยกันนอนๆท่านพี่นะคะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมีคนเบิ้งเอาขอเสียงคนโสดได้เร็วจ้างกระโบเสียดอกเฮ้ยห้องแห้งว่าสันโสดพนาโสดตอนนี้โสดแน่นอนเพราะว่านั่งอยู่นี่ไม่มีผู้ชายทุกคนทั้งนั้นสวยงามเลยทีเดียวนะคะเสียงดังฟังสัตว์ซุ่มนี่บ่ย่านผัวเด้คืออย่างคือบ่ย่านฟังเสียงดิล่ะเสียงดังฟังสัตว์นี่เป็นคนย่านบ่ย่านผัวโอ้คนเสียงดังนี่บ่ย่านผัวเว้ยใจดีพร้อมซ่อมเบิ่งเด้อบ้านมณีมีแต่คนโสดอันดักร้องกับบ้านนี่ก็โสดเด้นี่โสดค่ะมาผู้เดียวเนาะและกำมือดีดีใจนะคะดอกรักดูมาล่าได้มีโอกาสมารายการนี่นะคะแล้วก็ไม่ยิ้มไม่ทองคำหมอลำฝังมุกโอ้ฝังเพชรเพชรมุกออกดีแล้วมุกมุกมุกและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวมาพอคู่ใหญ่คู่ใหญ่นี่คือคู่สลานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ว่าผู้น้อยพร้อมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอพี่ไก่พิศนานำนะคะแล้วก็ดอกรักเป็น FC นะคะแล้วก็อาจารย์อีทค่ะตัวจริงล้อรอคุณหลายครับเบาเลนเบาเลนครับก็ขออนุญาตต้อนรับยังเป็นทางการนะครับไม่ต้องคำหมอลำฟังเพชรขอต้อนรับเฉลิมพลมารคำหมอลำอัจฉริยะครับผมครับสวัสดีครับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เองนะครับดอกรักดวงมาล่าดอกรักดวงมาล่านะครับลืมสวดเขากับบ้านเนี่ยบ่ลืมครับบ่ลืมครับแต่วันนี้เป็นการขึ้นเวทีครูบาอาจารย์ครับคู่กันคู่กันขึ้นไปที่คู่กันโดนไหมครับอาจารย์ครับบ่ได้ขึ้นคู่กันครับเกือบ200ปีแล้วมั้งโอ้เพื่อพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นบ่ฮู้ว่าอาจารย์ครับพี่ดอกรักนี่เป็นผู้ชักจูงเขาวงการเนาะตอนนั้นพี่ดอกรักเป็นดีเจอยู่ไสครับเป็นดีเจอยู่ยโสธรค่ะครับไปเห็นแววจังไดครับอาจารย์ครับบ่มีแววเลยบ่เห็นแววเลยศิลปินที่ดอกรักมาที่แรกนี่บ่มีแววเลยอาจารย์ก็เอ้ยว่าเพิ่นร้องเพลงจังได๋ร้องเพลงบ่อยู่ครบทีร้องจังซี่จังซี่จังซี่ประมาณนี้แต่ความตั้งใจเขาจะเป็นนักร้องอันดับแรกคือมาบันทึกเสียงให้กับบริษัทท็อปไลน์ครับมื้อนั้นบ่ได้อยู่ให้ลูกน้องเพิ่นอีกคนนึงคุมบ่ผ่านก็เลยเรียกว่าเอ้าร้องเบิ่งก็เลยให้ร้องเรื่อยๆไป
เขียนเพลงกันถือทั้งก็เลยเขียนเพลงไอ้ฮักน้องตอนเมาเพราะว่าผู้ใต้นี่มักสิย่ำเมาย่ำได้คืนหอยบนผู้นี้นะสิโทษหานะอันนี้มัดถูกใจแล้วใช่ก็ไม่มาจากใครครับมาจากใครมาจากเจ้าของหรือว่าเห็นแต่ผู้อื่นก็ทั่วไปครับปกติเขายังบอกว่าผู้ยิ่งเฮานี่เวลาเมาเหล้าเนี่ยผู้ยิ่งเมานี่สิกินหอดไผ่จักบ่คิดถึงสามีคนแรกเขาอ่ะกินเหล้ามาไปแซ่ดาวทิมกูอันนี้ผู้ยิ่งเมาผู้ยิ่งเมาผู้ยิ่งเมาผู้ชายเมาด้วยบัดกินหอดเมิดสุคนเออต่างกันเฮาก็ดีเป็นเรื่องเล่าของเพลงครับอันนี้จินตนาการล้วนๆนะจากเมื่อนั้นจนมือนี่จักปีแล้วครับอาจารย์ที่น่าจะ10กว่าปีเนาะโอ้ย22ปีครับอาจารย์ผมบอกว่าแฟนคลับไม่ต้องข้ามมารับฟังเพชรดิเพิ่นอยากหลายอยากให้2ท่านนี่มายืนบนเวทีนี่เพราะว่าครั้งที่แล้วอาจารย์มากอ่ะเสียงเรียกร้องมาหลายเลยมื้อนี้เป็นปรากฏการณ์อีกครั้งนึงเพราะว่าท่านรายการติดต่อไปเนี่ยก็คิวบ่ตรงกันเนาะอาจารย์เนาะแม่นมื้อนี้ทั้ง2ท่านมายืนบนเวทีนี่ขอถามอีกนิดนึงครับอาจารย์จําได้บ่ครับว่าอาจารย์แต่งมาจากเพลงละครับของอาจารย์คนเดียวนี่ทั้งเบิดบ่ทั้งเบิดเลยครับร้องซีมือหาขึ้นจําบ่ได้คือจําบ่ได้เลยนะกับประมาณหลายร้อยขึ้นนะมันเขียนไปแล้วมันลืมนะครับครับเพราะว่าตะกี้เพลงตะกี้บ่คือสมัยซุมื้อนี้ครับเขียนแต่ละเพลงนี่ต้องเรียบเรียงสร้างทั้งภาพสร้างทั้งคือหนังเรื่องนึงน่ะจบผู้ใดโศกเศร้ากําลังผู้เบาหนีจากเอ็นกายลงนอนกอดหมอนเคียงเรื่องมันก็สิอันนี้จากชีวิตจริงภาพมันได้ภาพครับมื้อนี้ได้มีโอกาสได้มายืนเวทีนํากันเนาะลูกศิษย์ครับอาจารย์มีเพลงมาฝากมาตอนเพลงครูบ่ครับอาจารย์เพลงครูครับเพลงให้กําลังใจครับกับคู่หญิงชายที่สู่ต่อสู่มานํากันครับปกติบ่เป็นทางผมในทางนี้น่าจะเป็นของทางคู่หลาอาจจะดีกว่าแต่ว่าผมต้องเขียนครับเดี๋ยวสิว่าผมมีความสามารถครับเขาเรียกว่าเพลงให้กําลังใจฮะอยู่กับอ้ายหน่อยใจบ่แม่นค่ะแม่นบ่คือแม่นค่ะโอเคเชิญครับพายาชนเจ้าสิอดทนรับสภาพได้บ่น้อนางบ่มีปัญหาขอเพียงว่ามีอันเพียงข้าทุกอย่างลำบากกะซาขอเดินร่วมทางกันดีญาติเจ้าอายคนที่ยังก็บ่มีลำบากยังดีแค่จักรยานคันเก่าๆไว้พอได้ขี่น้องบ่ฮู้ซาว่าฐานะสิจนหรือมีขอให้อายเป็นคนดีหักน้องคนนี้คนเดียวก็พอเฝ้าอีหลีบ่อย่าฝืนหัวใจเจ้าขอกับคนจนจนมอสอน้องบ่เคยคิดย่อท้อถ้าเฮาหากันบ่หวั่นความจนขอบคุณเด้อล่ะที่เธอบ่รังเกียจอายน้องบ่ได้คิดหยังหลายและบ่แค่สายตาผู้คนบ่เป็นหยังตัวบ่มีปิกอัพบ่ได้ขับรถยนต์เรื่องนี้อายอย่าไปสนมีแฟนคนจนน้องบ่เคยน้อยใจ
อย่าฝืนหัวใจเจ้าของคำพูดออกจากปากน้องบ่มีแสแสงเลยน้องเป็นอย่างเตือนยืนปศุนจนมอสน้องว่าเคยคิดอย่าท้อถ้าเฮาหักกันเมื่อวานความจนขอบคุณเด้อล่ะที่เธอบ่รังเกียจอายน้องบ่ได้คิดยังเลยและบ่แค่สายตาผู้คนบ่เป็นอย่างตัวบ่มีปิกอัพบ่ได้ขับรถยนต์เรื่องนี้อายอย่าไปสนมีแฟนคนจนน้องบ่เคยน้อยใจกำลังมวนเลยล่ะค่ะแต่เฮาพักเบรกความมวนกันไว้สักครู่แล้วกลับมาฟังเพลงมวนยอดฮิตของตำนานหมอลำสุดฮอตคุณดอกรักดวงมาลากันต่อค่ะ